ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นประเด็นสงสัยของคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอยู่คนละตำบลอยู่คนละท้องถิ่นกับนายกเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีสามารถที่จะแต่งตั้งให้มาเป็นรองนายกเทศมนตรีได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ สำหรับในกรณีนี้นะครับนายกเทศมนตรีเนี่ยก็อาจจะแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลได้นะครับและเขาก็กําหนดไว้ว่ารองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีนะครับและในกฎหมายเนี่ยก็กําหนดไว้ในเรื่องของอายุ จะต้องไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับและจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติของนายกและให้ใช้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รองนายกเทศมนตรีถ้าอยู่คนละพื้นที่นะครับตามกฎหมายนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งมาเป็นรองนายกเทศมนตรีได้นั่นเองนะครับ